เรื่องนางสุนทรีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงทรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารส่วนพวกอัญญเดรถีปริกภาชกเป็นพวกที่มหาชนไม่สักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารครั้งนั้นแลพวกอัญญเดรถีปริกภาชกอดกลั้นสักการะของพระผู้มีพระภาคและสักการะของภิกษุสงฆ์ไม่ได้เข้าไปหานางสุนทรีปริภาชิกาถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับนางสุนทรีปริภาชิกาว่าดูกระน้องหญิงเธอสามารถจะทำประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้หรือนางสุนทรีปริภาชิกาถามว่าดิฉันจะทำอะไรพระผู้เป็นเจ้าหากดิฉันสามารถจะทำอะไรแม้ชีวิตดิฉันก็สละเพื่อประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้ดูกระน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงไปสู่พระวิหารเชตวันเนืองๆเถิดนางสุนทรีปริภาชิการับคำของพวกอัญญเดรถีปริภาชกเหล่านั้นแล้วได้ไปยังพระวิหารเชตวันเนืองๆเมื่อใดพวกอัญญเดรถีปริภาชกเหล่านั้นได้ทราบว่าคนเห็นกันมามากว่านางสุนทรีปริภาชิกาไปยังพระวิหารเชตวันเนืองๆเมื่อนั้นได้จ้างพวกนักเลงให้ปลงชีวิตนางสุนทรีปริภาชิกานั้นเสียหมกไว้ในคูรอบพระวิหารเชตวันนั้นเองแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลว่าขอถวายพระพรนางสุนทรีปริภาชิกาหายไปพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยว่าอยู่ที่ไหนในพระวิหารเชตวันขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจงค้นพระวิหารเชตวันครั้งนั้นพวกอัญญเดรถีปริภาชกเหล่านั้นค้นทั่วพระวิหารเชตวันแล้วขุดศพนางสุนทรีปริภาชิกาตามที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นจากคูยกขึ้นสู่เตียงแล้วให้นำไปสู่พระนครสาวัตถีเดินทางจากถนนนี้ไปถนนโน้นจากตรอกนี้ไปตรอกโน้นแล้วให้คนโพนธนาว่าเชิญดูกรรมของเหล่าสมณะสักยะบุตรเถิดนายสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลมีธรรมเลวทรามพูดเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้ถึงจักปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีธรรมอันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ฉิบหายเสียแล้วความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ฉิบหายเสียแล้วความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีแต่ไหน
ความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีแต่ไหนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมก็ฉะไหนเล่าบุรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจักปลงชีวิตหญิงเสียก็สมัยนั้นแลชาวเมืองทั้งหลายในพระนครสาวัตถีเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วย่อมด่าย่อมบริพาทครึ่งเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์บุรุษว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลมีธรรมเลวทรามพูดเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้ถึงจักปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีธรรมอันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ฉิบหายเสียแล้วความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ฉิบหายเสียแล้วความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีแต่ไหนความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีแต่ไหนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมก็ฉะไหนเล่าบุรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจักปลงชีวิตหญิงเสียครั้งนั้นแลเวลาเช้าภิกษุมากด้วยกันครองผ้าอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ชนทั้งหลายในพระนครสาวัตถีเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วย่อมด่าว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีลมีธรรมเลวทรามพูดเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้ถึงจักปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีธรรมอันงามความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ฉิบหายเสียแล้วความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ฉิบหายเสียแล้วความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีแต่ไหนความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีแต่ไหนสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมก็ฉะไหนเล่าบุรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจักปรงชีวิตหญิงเสียพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเสียงนั่นจักมีอยู่ไม่นานจักมีอยู่7วันเท่านั้นล่วง7วันไปแล้วก็จักหายไปดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงโต้ตอบชนทั้งหลายผู้ที่เห็นภิกษุทั้งหลายแล้วด่าบริพาทครึ่งเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตว์บุรุษด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรกคนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวทรามละไปแล้ว
ย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าลำดับนั้นแลภิกษุเหล่านั้นเล่าเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วย่อมโต้ตอบพวกมนุษย์ผู้ที่เห็นภิกษุทั้งหลายแล้วด่าบริพาทครึ่งเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาอันหยาบคายมิใช่ของสัตบุรุษด้วยคาถานี้ว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่กระทำบาปกรรมแล้วพูดว่ามิได้ทำย่อมเข้าถึงนรกคนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวทรามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าชนทั้งหลายพากันดำริว่าสมณสักยบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำความผิดสมณสักยบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทำบาปเสียงนั้นมีอยู่ไม่นานนักได้มีอยู่7 วันเท่านั้นล่วง7 วันแล้วก็หายไปครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเสียงนั่นจักมีอยู่ไม่นานล่วง7 วันแล้วก็จักหายไปเสียงนั้นหายไปแล้วเพียงนั้นพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นข้าศึกทิ่มแทงกุญชรผู้เข้าสงครามด้วยลูกศรฉะนั้นภิกษุผู้มีจิตไม่ประทุษร้ายฟังคำอันหยาบคายที่ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้วพึงอดกลั้นเรื่องนางสุนทรีจบ